คุณเทพไทยเสนพงศ์นะครับได้โพสต์ Facebook เมื่อวันก่อนท่านผู้ชมฮะก็วันที่คุณสารวงศ์ได้เอาเทียบเชิญมาเชิญประชาธิปัตย์คุณเทพไทยก็บอกนะครับว่าถือว่าเป็นหนังสือนั้นน่ะถือว่าเป็นจดหมายเอกสารประวัติศาสตร์ในรอบ20กว่าปีที่พรรคประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยได้ต่อสู้ทางความคิดอุดมการณ์มาตลอดแต่วันนี้ได้ข้อยุติและความจริงก็ปรากฏขึ้นมีการจับมือร่วมกันเป็นรัฐบาลอย่างเป็นทางการเป็นความชัดเจนจะได้ไม่ต้องตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จกันของแกนนำประชาธิปัตย์อีกต่อไปท่ามกลางความชื่นมื่นของผู้บริหารทั้งสองพรรคแต่มวลชนทั้งสองฝ่ายต่างก็เจ็บปวดน้ำตาตกไม่แพ้กันมวลชนคนเสื้อแดงแกนนำนปช.บางคนก็ออกมาแสดงความเห็นว่าคุณทักษิณเหยียบศพคนเสื้อแดงขึ้นไปสู่อำนาจและยังมีมวลชนคนเสื้อแดงจำนวนมากที่มีความรู้สึกเช่นนี้เหมือนกันแต่ไม่มีช่องทางที่จะระบายความรู้สึกได้นะครับจะมีเฉพาะแกนนำคนเสื้อแดงที่ได้ประโยชน์จากการเป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเท่านั้นยังมีอีกยาวฮะท่านผู้ชมฮะนี่ก็ตรงตามนั้นเลยฮะมวลชนของทั้งสองฝ่ายต่างก็เจ็บปวดใช่นะครับต่างก็เจ็บปวดแล้วก็แกนนำของพรรครวมคุณทักษิณด้วยแม้ว่าจะไม่ได้เป็นแกนนำของพรรคเพื่อไทยนะครับก็ไปอีกทางหนึ่งที่สุดละเนี่ยเจ็บปวดทั้งสองฝ่ายใช่เจ็บปวดทั้งสองฝ่ายใช่คือสองพรรคนี้เนี่ยไม่ควรอยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไม่ควรร่วมงานกันแต่ไม่ได้หมายความว่าแหมมันจะต้องขัดแย้งไปกันตลอดชาติมันหมายความว่าตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ใช่ใช่ไหมใครเป็นรัฐบาลอีกฝ่ายหนึ่งก็ตรวจสอบอย่างเข้มแข็งแค่นั้นเองนะฮะไม่จำเป็นต้องเฮ้ยเรามาจับมือร่วมกันทำงานดีกว่าทำเพื่อประเทศชาติอันนั้นมันข้ออ้างนี่ครับก็จากนี้ไปก็เตรียมตัวดูโฉมหน้ารัฐบาลซึ่งก็จะพิลึกพิลั่นมากที่สุดคือมันมีทั้งฝ่ายค้านในรัฐบาลมีทั้งฝ่ายรัฐบาลในฝ่ายค้านน่ะก็บอกไม่ถูกนะอย่างเช่นพลังประชารัฐเนี่ยพลังประชารัฐก็ไม่ได้มีชื่อร่วมรัฐบาลแต่ก็มีสมาชิกพรรคพลังประชารัฐไปอยู่ในรัฐบาลก็20คนก็แล้วกันตามที่ผู้กองธรรมนัสอ้างใช่ไหมฮะก็ไปอยู่ร่วมรัฐบาลแต่พลังประชารัฐได้รัฐมนตรีไหมไม่ได้เลยนะเพราะไปได้ในซีของโควต้าเพื่อไทยคนนอกบ้างพรรคกล้าทำบ้างแต่ว่าผู้กองธรรมนัสร่วมรัฐบาลร่วมรัฐบาลแล้วก็มีสสบางคนก็ร่วมรัฐบาลอยู่ในซีของผู้กองธรรมนัสในพรรคพลังประชารัฐในพลังประชารัฐก็มีหลายคนก็ต้องไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยใช่ไหมฮะในเมื่อคุณไม่ได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลคุณก็ต้องไปทำหน้าที่ฝ่ายค้านทางด้านของพลเอกประวิตรก็จะเป็นฝ่ายค้านนะฮะและในพรรคนี้ก็มีอะไรแปลกๆนะฮะคือสสผัวเมียผัวอยู่ข้างนึงเมียอยู่ข้างนึงแต่อยู่ในพรรคเดียวกันนะแต่อยู่คนละซีแต่ประชาธิปัตย์เนี่ยชัดกว่าใช่ใช่ไหมใช่ประชาธิปัตย์ชัดกว่ามองเห็นชัดเลยว่าอ๋อ4คนนี้ชัดเจน DNA ชัดนะฮะเป็นรัฐบาลนะแต่ว่าเหมือนกับจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านใช่ไหมในขณะที่อีก21คนอันนั้นเป็นรัฐบาล มันก็ดูแบบเป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่อีหลักอีเหลือมากๆ มันดูเจือๆจางๆปนกันไปปนกันมาไปหมดใช่ใช่นะแล้วไทยสร้างไทยเนี่ยอะยังไงเห็นไหมนี่ยังประชาธิปัตย์เนี่ยเราคุณอาจจะใช้คำว่าประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลอาจใช้คำนี้ได้แต่ว่า4คนอย่างคุณชวนเนี่ยเขาไม่ร่วมอยู่แล้วใช่ใช่ไหมใช่แต่ยังพลังประชารัฐจะใช้คำว่าอะไรจะบอกพลังประชารัฐเข้าร่วมรัฐบาลมันใช้คำนี้ไม่ได้ใช่ไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้แล้วมันจะไม่ใช่มันจะต้องเป็นกลุ่มของคุณธรรมนัสเข้าร่วมรัฐบาลถูกต้องมันต้องเป็นแบบนี้ใช่กลุ่มของคุณธรรมนัสก็เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเห็นไหมงงไหมท่านผู้ชมฮะก็ทำยังไงได้ในเมื่อมันแตกกระสานสั้นเซนกันแล้วก็ต้องรวบรวมมาให้เป็นปึกแผ่น
ช่รวบรวมมาจากคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้ซึ่งก็ไม่สามารถที่จะกระจายตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีไปให้กับทุกคนพึงพอใจได้มันก็ทำยังไงได้มันก็จะอย่างเป็นอย่างนี้นะอีกคนหนึ่งที่ออกมาเมื่อวานนี้พลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเนื้อหาของการแถลงเมื่อวานนี้ก็คือออกจากการร่วมรัฐบาลครับนะฮะแล้วก็สาเหตุหลักๆก็คือคุณเสรีพิสุทธิ์เองก็เลยบอกเลยว่าผมน้อยใจน้อยใจนะทักษิณเนี่ยเคยพูดตลอดเวลาเจอผมเนี่ยว่าผมติดหนี้พี่นะผมเป็นหนี้พี่นะหนี้หมายถึงหนี้บุญคุณไม่ว่าที่คุณเสรีพิสุทธิ์ไปหาคุณทักษิณที่โรงพยาบาลตำรวจ2ครั้งนะระบุวันที่ชัดเจนมีไลน์มาให้ดูด้วยหรือแม้กระทั่งการไปเยี่ยมเยียนที่ต่างประเทศถึงประมาณ5ครั้งก็พูดแบบนี้ตลอดนะผมเป็นหนี้พี่นะผมเป็นหนี้พี่นะแต่พอร่วมรัฐบาลแล้วเนี่ยไม่เห็นใส่ใจไม่เห็นอะไรเลยนี่นะก็เลยออกจากการร่วมรัฐบาลนะแต่ว่าพอออกมาแล้วเนี่ยพลเอกเสรีพิสุทธิ์ก็โอ้โหนะหนึ่งก็คือแฉหรือว่าเอามาเปิดเผยให้ดูว่ามีไลน์นะติดต่อกันที่จะไปหาคุณทักษิณที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนะฮะแล้วตอนหลังยังบอกถึงขนาดที่ว่าคนที่มีส่วนช่วยคุณทักษิณเนี่ยพวกนี้ติดคุกหมดแหละนะคือพูดประมาณนี้นะฮะว่าจะมีคนติดคุกเพราะว่ามีอยู่ช่วงนึงเนี่ยที่พลเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยบอกนะครับว่าเรื่องตัวแทนของคุณทักษิณที่เจรจาทางแชทเป็นใครผมยังไม่ขอเปิดเผยรวมถึงอาการของคุณทักษิณระหว่างที่ไปเยี่ยมที่ชั้น14มีอาการเป็นยังไงผมยังไม่ขอพูดขอชี้แจงเป็นสเต็ปสเต็ปยังไม่อยากปล่อยข้อมูลทั้งหมดว่าคุยอะไรกันบ้างตอนนี้ผมหันหลังให้นายทักษิณถือว่าหมดเวลาแล้วฉะนั้นเนี่ยที่พลเอกเสรีพิสุทธิ์ไปที่ชั้น14เนี่ยต้องรู้ต้องเห็นอะไรมาเยอะแยะมากมายแน่นะไม่ว่าจะเป็นอาการของทักษิณที่บรรดาหมอบรรดาราชทัณฑ์บรรดาโรงพยาบาลตำรวจจะบอกว่าอาการเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นต้องอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้หลังจากการแถลงของพลเอกเสรีพิสุทธิ์ทีมข่าวของเราก็สอบถามไปที่นายสหการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์เนี่ยนะฮะกรณีที่พลเอกเสรีพิสุทธิ์จะออกมาเปิดโปงขบวนการที่ช่วยเหลือทักษิณไม่ต้องติดคุกซึ่งมีรายชื่ออยู่ในกลุ่มด้วยคุณสาการบอกว่าผมก็ไม่รู้สึกหนักใจอะไรเพราะว่าทำตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนที่พลเอกเสรีพิสุทธิ์จะกล่าวหาว่าผมมีส่วนร่วมที่ช่วยเหลือให้นายทักษิณไม่ต้องติดคุกเบื้องต้นขอดูหลักฐานที่จะนำมาเปิดโปงก่อนจึงจะชี้แจงรายละเอียดได้แต่ยืนยันว่าตัวผมทำตามขั้นตอนของกฎหมายและก็ไม่ได้ช่วยเหลือนายทักษิณเพื่อไม่ให้ติดคุกเนี่ยก็ยังมั่นใจว่าทำตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยเรื่องราวในทำนองเนี่ยเอื้อประโยชน์ให้กับนักการเมืองเนี่ยนะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณสาการก็ต้องรู้ไว้ว่านักการเมืองเนี่ยรอดข้าราชการประจำเนี่ยซวยมันจะลงเอยด้วยแบบนี้นะถึงเวลาเขาใช้งานเนี่ยเขาใช้แต่เวลาเขาช่วยเนี่ยเขาช่วยเหลือพวกพ้องด้วยกันอ่อนเขาไม่เห็นหัวบรรดาข้าราชการฮะผมว่าหนักใจสักนิดหนึ่งก็ดีนะใช่คือฟังคือย้อนกลับไปฟังท่านเสรีพิสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งอย่างละเอียดนะก็คือโดยเฉพาะยิ่งคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยโชว์แล้วว่าได้ไปเยี่ยมคุณทักษิณเนี่ยที่ชั้น14สองครั้งสองครั้งนะถ้าเชื่อว่าไปเยี่ยมจริงก็น่าจะหนักใจนะเออเพราะคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยไปเยี่ยมแล้วก็ต้องไปเห็นอะไรมาแหละใช่ไหมต้องไปเห็นอะไรมาไปเห็นอะไรล่ะถ้าไปเห็นคุณทักษิณนอนเพียบแปร่แบบพะงาบอาการหนักนะฮะหรือว่าแบบเคลื่อนไหวร่างกายลำบากใส่เฝือกตรงนั้นใส่เฝือกตรงนี้อันนี้ก็อาจจะเบาใจได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะให้คุณเสรีพิสุทธิ์ไปเยี่ยมทำไมถ้าคนป่วยหรือว่าเอ๊ะมันอดไม่ได้ก็ให้เขาเยี่ยมมาแต่ถ้าเกิดเข้าไปแล้วคุณทักษิณไม่ป่วยนะแล้วก็นอกจากไม่ป่วยแล้วถ้าเกิดมีการชกกระสอบทรายโชว์ด้วย ลึกกำลังชกกระสอบทรายอยู่เตะกระสอบทรายอยู่แล้วพอท่านเสรีพิสุทธิ์ไปนะมาอ๋อรออยู่เป็นไงบ้างพี่ใช่ไหมผมยังไม่ลืมบุญคุณพี่นะ
อันนี้มันจะน่าหนักใจนะใช่ไหมฮะเพราะว่าอย่าลืมว่าคุณทักษิณอยู่ชั้น14เนี่ยต้องมีสภาพเดียวคือป่วยนะถูกไหมต้องป่วยหนักเท่านั้นนะใช่คุณเสรีพิสุทธิ์พูดเนี่ยคือเจตนาอะไรที่บอกว่าไปเยี่ยมสองครั้งก็เหมือนกับกักข้อมูลเอาไว้แล้วใช่ไหมเหมือนกับตั้งใจจะสื่อสารไปที่คุณทักษิณแหละตั้งใจจะสื่อสารไปที่คุณทักษิณแหละว่าผมเปิดให้นักข่าวรู้แล้วนะว่าผมไปเยี่ยมคุณสองครั้งใช่ไหมและครั้งที่สองคุณบอกเองเลยว่าคุณไม่เอาตระกูลวงสุวรรณตั้งแต่คุณบอกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วตั้งแต่กุมภาพันธ์แล้วใช่ไหมแล้วมันก็เป็นจริงตอนนี้ใช่เป็นจริงตอนนี้ไม่มีตระกูลวงสุวรรณร่วมรัฐบาลนะครับผมว่าคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยตั้งใจจะสื่อไปแค่นี้ก่อนนะและตบท้ายเนี่ยมันน่ากลัวที่บอกตอนท้ายเนี่ยนะก็รายละเอียดมากบางเรื่องยังไม่ควรเปิดเผยนะครับเพราะจะติดคุกกันหมดตั้งแต่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะครับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ไม่เอ่ยชื่อท่านด้วยนะเอ่ยตำแหน่งท่านเนี่ยคุณทวีนะใช่แล้วก็อธิบดีกรมราชทัณฑ์แล้วก็ผู้บัญชาการเรือนจำนะแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจจะติดคุกกันหมดอันนี้คุณเสรีพิสุทธิ์พูดนะฮะซึ่งทำไมถึงพูดแบบนี้อ่ะแสดงมันต้องมีอะไรใช่ไหมฮะและอย่างที่บอกไปเมื่อคืนไงว่าเรื่องนี้กรรมการศิลป์เนี่ยเขาร้องไปแล้วใช่แม้ว่าจะไม่เกี่ยวกับคุณทักษิณคือเกี่ยวแต่ว่าไม่ได้ร้องคุณทักษิณร้องโรงพยาบาลร้องสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะตรงนี้แหละคุณทักษิณน่าจะคิดหนักใช่คุณทักษิณน่าจะคิดหนักเพราะนักข่าวก็พยายามจะถามนะพยายามจะถามว่าวันนี้ที่เปิดหลักฐานมาเยี่ยมคุณทักษิณจริงเนี่ยแล้วก็จะให้คุณทักษิณเนี่ยอะไรนะติดต่อมาและให้ตำแหน่งรองนายกและจะจบไหมคุณเสรีพิสุทธิ์จึงพูดไงว่าใจเย็นคือเปิดมาขนาดนี้แล้วนะไม่ได้รอสายตรงจากคุณทักษิณหรืออะไรหรอกนะคือมาขนาดเนี้ยลบกันท่าเดียวแล้วใช่อย่างมากผมก็โดนทำให้ศูนย์ไปแต่ผมอะไรอ่ะพรรคผมมีแค่หนึ่งเสียงใช่ไหมลบกันท่าเดียวใช่คือท่านเสรีที่พูดเมื่อวานแล้วก็ตบท้ายบอกว่าผมไม่กลับไปแล้วล่ะใช่ไหมลบกันแล้วคือถ้ากลับไปเนี่ยท่านก็เสียถูกต้องใช่ไหมท่านก็เสียคือผมว่าท่านเสรีพิสุทธิ์เดินหน้าอย่างเดียวแล้วใช่คืออย่าว่าแต่กลับไปเลยแค่คุณเสรีพิสุทธิ์นะจากนี้ไปหยุดไม่ทำอะไรต่อนะก็เสียแล้วใช่ไหมคือเปิดมาขนาดเนี่ยมันต้องมีก๊อกสองก๊อกสามแล้วใช่ถ้ากลับไปเนี่ยมันเสียแน่นอนกลับไปเสียแน่นอนนะครับกลับไปรับตำแหน่งอะไรเนี่ยเสียแน่แล้วก็ถ้าเกิดหยุดก็ยังเสียเลยคนก็จะเจอท่านก็จะถามต่อใช่ไหมเพราะท่านบอกเมื่อวานนี้ว่ารายละเอียดบางเรื่องยังไม่ควรจะเปิดเผยนะรายละเอียดบางเรื่องยังไม่ควรจะเปิดเผยโอ้โหนี่เป็นอยู่ๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ใช่กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องขึ้นมาที่จะทิ่มแทงไปที่คุณทักษิณนะอันนี้อาจจะยังไม่ชัดว่าไปพรรคเพื่อไทยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีคนร้องแล้วแล้วบวกกับเมื่อวานนี้คุณไพบูลย์นิติธวัลย์ก็บอกนะว่าคุณนายกเนี่ยเคยบอกว่าพลังประชารัฐร่วมรัฐบาลเคยพูดเอาไว้ออกสื่อนะครับเราไม่ได้มีปัญหากับพรรคเพื่อไทยนะแต่เรามีปัญหากับนายกนะตัวคุณอุ๊งอิ๊งเลยนะนายกอ่ะพูดแบบนี้แล้วไม่เป็นไปตามนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมแล้วก็คุณไพบูลย์ก็โชว์นะความเป็นผู้รอบรู้ในแง่ของกฎหมายโชว์กฎหมายแพ่งด้วยนะโชว์กฎหมายแพ่งด้วยว่าถ้าเกิดออกสื่อแล้วพูดแบบนี้มันก็ต้องทำตามนั้นนี่แม้ว่าจะเป็นกฎหมายคนละหมวดไม่ได้กฎหมายการเมืองนะแต่ว่าหัวใจมันคล้ายๆกันใช่ไหมนี่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ